กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วจะได้แรนดอมผู้โชคดีกันด้วยและท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันคือท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็ตามนะครับค่ะคือว่าแต่ละคนเนี่ยลุ้นกันนะฮะจะเป็นผู้โชคดีรับของสิ่งดีๆจากคุณตารอบปีใหม่นี้ครับใช่เลยนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยมีแต่รอยยิ้มนะใครที่เครียดมาตั้งแต่ต้นปีทิ้งมันไปเรื่องราวที่รู้สึกว่ากังวลทิ้งไปค่ะมาเจอกันรับชมกันผ่านรายการมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่ส่งมอบให้มีแต่หวานมันเข้มข้นใช่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญงานบุญก็ด้วยนะคะก็จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะที่วัดสมานมิตรวันอาทิตย์นี้นะคะไปเจอกันสำหรับพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถนะคะส่วนองค์ปฐมหน้าตัก80นิ้วตรงนี้สามารถจะเป็นร่วมบุญนะไปเจอกันได้นะคะตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีพิธีเทวพิเศษนะของครัวถานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีพุทธาเทวพิเศษนะคะโดยพระเกจิอาจารย์นะคะในก็จะมีการเททองหล่อพระประธานนะคะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญอยากจะไปเจอกันอยากจะไปเขียนแผ่นทองแผ่นดวงโภคทรัพย์นะคะเพื่อไปหล่อหรือไปเททองกันก็ไปเจอที่วัดได้เลยวัดสมานมิตรตำบลกระเฉดจังหวัดระยองนั่นเองติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเข้าไปกดไลค์ถูกใจที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่านะครับยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นหวานมันใช่ค่ะครบทุกรสชาติครับผมก็บอกว่าเองบางทีนะในการตอบมาทะลุเนี่ยสนุกสนานไปคือบางครั้งเนี่ยเราเคร่งเครียดกันเรื่องงานแล้วนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าในช็อตใดที่จะเล่นแล้วไม่มีเนื้อหาสาระนะฮะยิ่งยิ้มเท่าไหร่แต่ไปรายการจะรู้ถ้าไปรายการเก่าๆว่านั่งคุยนั่งเสวนาสบายๆเดี๋ยวสภาวะนะจิตเรานิ่งขึ้นปุ๊บผมนะฮะเข้าไปในเรื่องเอลิเบตท่านก็จะเห็นว่าการวิเคราะห์เนี่ยฮะไม่พลาดแล้วครับสิ่งที่ท่านอยากทราบอยากรู้นะครับอ่ะมอเตอร์ไซค์คันนี้ก่อนเลยคุณแคนครับมอเตอร์ไซค์นะคะ7162แล้วก็มีรถใหญ่2472การเงินสุขภาพโชคลาภเป็นยังไงคะ7162ใช้ช็อตสั้นๆนะฮะอย่าวิ่งทางไกลทางยาวเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสที่นะฮะไม่ถึงกับลื่นหกตกล้มหรอกแต่ว่าโอกาสสะดุดนะครับโอกาสสะดุดในส่วนที่หลายครั้งนะคันนี้แต่ว่ามันมีเลขแข็งนั่นเลยฮะ7กับ1เป็นตัวนะฮะผ่านพ้นวิกฤตแรงๆแต่ก็แน่นอนนะฮะการขับรถโดยยานพาหนะไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อกรรมมันเกิดจากความประมาทฉะนั้นดูแลอันนี้พิเศษนิดนึงบางจังหวะบางช็อตก็โอ้โหนะฮะหวาดเสียวนะฮะแต่ว่ารถใหญ่ยังเป็นขุมทรัพย์นะฮะเขาว่าเลขขุมทรัพย์2หัวกับ2ท้ายเนี่ยขุมทรัพย์ทั้งเรื่องของโชคลาภกับขุมทรัพย์การเงินเพื่อการเดินทางนะครับอันนี้ดีมากนะครับโชคลาภมีไหมคุณแคนการรอคอยนะหรือว่าการรอคอยหรือว่าการที่จะเริ่มต้นใหม่นะโอกาสความสำเร็จรอคอยอยู่นะครับสุขภาพระไม่ระวังนิดเดียวระวังเกี่ยวเรื่องของปวดหัวปวดแบบปวดแบบปวดร้าวเลยแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะครับมันเป็นสภาวะความเครียดที่ซ้ำซ้อนแค่นั้นเองการเงินยังมีความสภาวะตึงตัวนะฮะต้องจัดระบบระเบียบอีกสักนิดนึงนะครับคุณแคนครับแคนนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณประถมนะคะเลขบ้าน373มีโชคลาภมาจากทางไหนบ้างคะการงานลูกๆนะคุณถาปกรกับคุณธงชัยเนี่ยเป็นยังไงมีถามลูกด้วยนะครับคุณประถมก่อนอ่ะมีโชคลาภมาจากทางไหนมาจากเพื่อนๆนะครับมาจากมิตรภาพต่างแดนต่างถิ่นนะครับแต่คนใกล้ตัวยังไม่ใช่ครับนะฮะแม้แต่ทิศทางที่คุณจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะตอนนี้ยังไฟเขียวอยู่แต่ก็ไม่เต็มไม้เต็มมือ70 30นะฮะส่วนต่างได้แค่30ส่วน70ให้คนอื่นเขาลูกถาปกรณ์เนี่ยนะครับน่าจะแจ้งอายุมาด้วยแต่ว่าถาปกรณ์กับธงชัยเนี่ยคนละมุมนะฮะทิศทางคนละหน้าที่การงานแต่คนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือธงชัยระยะยาวธงชัยจะมาเกื้อกูลนะแล้วก็ดูแลแต่ว่าถาปกรณ์จะอยู่ห่างเรานะครับแต่2คนดีหมดนะครับอันนี้บอกคนไหนดีมากคนดีนี่น้อยอันนี้ผมไม่แจ้งนะครับนะปฐมลายเซ็นก่อนนะครับนะฮะให้3คนเลยใจดีนะคุณปฐมถาปกรณ์ถาปกรณ์นะครับแล้วคุณคนธงชัยนะคุณผู้ชมก็ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็คุณธงชัยนะฮะครับนะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวเรียงตามชื่อเลยนะถาปกรณ์ขอปฐมก่อนถาปกรณ์แล้วก็ธงชัยให้ทั้ง3ท่านเลยก็ส่งมา3ท่านก็ให้3ท่านใจดีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชมพู่ร้านสเต็กโอ้โหอยากกินฮะสเต็กคุณชมพู่นี่อร่อยฝีมือเลิศนะครับทะเบียนรถ3733รถเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะบูชาแม่นางอย่างไรดีคะหรือว่าต้องเปลี่ยนรถคะอ๋อเปลี่ยนรถนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูเช็คก่อนมีทะเบียนมาด้วยนี่ฮะใช่ค่ะ3733ไม่โอเคนะในการเปลี่ยนรถฟังดีๆอุบัติเหตุนี่แปลกอย่างถ้าเราไม่ปะทะเจอไม่จ๊ะเอ๋เค้าก็มาหาเราฉะนั้นมันเป็นจังหวะมันก็มีนะฮะเปลี่ยนเลขทะเบียนได้มั้ยล่ะฮะณโอกาสเนี่ยคือ3ตัวหน้าเนี่ย
นะครับกับ3ตัวกลางมันเป็นตัวเสียนะฮะโอกาสอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมานะฮะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงตำแหน่งธาตุไฟทั้งคู่เลยแล้วจะทำยังไงดีแนะนำนะฮะถ้าเปลี่ยนทะเบียนนะฮะถ้าจัดไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์เปลี่ยนให้ขอไปถ้าจัดไฟแนนซ์หาหมายเลขทะเบียนแล้วขอเปลี่ยนใหม่แต่ถ้ารถที่ไม่ติดไฟแนนซ์แล้วแนะนำเลยฟังดีๆนะฮะ5733นะครับ5733ดีที่สุดนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับคนชมพู่ร้านสเต็กนะครับแล้วก็สเต็ก2จานนะครับไม่เอามันค่ะเอาล้วนๆเลยล้วนๆเลยเพราะฝีมือดีร้านนี้อร่อยนะครับใครที่เข้าไปแล้วติดใจ1เสน่ห์บริการลูกค้าหลงใหลค่ะเสน่ห์บนใบหน้าลูกค้าบางตาไทยค่ะชมพู่จัดไปครับนี่แหละค่ะอย่าลืมนะสเต็ก2จานพรุ่งนี้นะครับไม่เอาแบบไม่มันนะคะไม่มันสั่งมาแล้วนะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ได้เลขมงคลเป็นเลขทะเบียนรถไปแบบปรับเปลี่ยนได้นะเนี่ยมีหลายอาชีพนะครับมีผู้ช่วยรู้เยอะแยะหมดก็สุขใจดีนะฮะหลังๆนี่พอได้ชมรายการนะสมาชิกใหม่ก็ดีเก่าก็ตามนะครับค่ะมีแบบว่าเพื่อนๆเพิ่มเติมขึ้นมากมายในครอบครัวเลยเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณงามตาเลขบัตร6202หลังปีใหม่จะเปลี่ยนงานจะดีขึ้นไหมคะสุขภาพโชคลาภจะดีขึ้นไหมคะเลขบัตรก่อนนะฮะวันนี้วิเคราะห์เรื่องบัตรด้วย6202เปลี่ยนได้แล้วนะฮะการคุ้มค่าเงินไม่คุ้มค่าทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่สุดท้ายติดลบความรู้สึกนึกคิดนะฮะถ้าอยู่นานๆติดลบเยอะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นครับสุขภาพประมัยหลังๆ งามตาไม่ค่อยงามใจหัวใจนะฮะเรื่องของใจเรื่องของการหล่อเลี้ยงหัวใจนะฮะมีโรควูบนะฮะแล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับตอนนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับพยายามนะอย่าเขาเรียกว่าพยายามอย่านอนดึกคุณเป็นคนที่นะฮะมีเลือดเกล็ดต่ำด้วยนอนดึกมีปัญหานะแล้วก็โชคลาภของคุณไม่มีเลยนะครับเรียกว่าไม่มีแล้วก็ไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะฮะอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับเอสเวสต์ต่อมาค่ะเอสเอ็มต่อมาคุณยุทธศาสตร์ชื่อแรงดีครับเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเลย7107กับ0946เปลี่ยนงานจะได้ไหมแล้วค้าขายอะไรดีเปลี่ยนงานจะได้ไหมนะครับคุณไปด้านหนังสือดีนะฮะเป็นสายส่งหนังสือหรือว่าจำหน่ายหนังสือนะครับหนังสือเขาเรียกอะไรหนังสือมือสองก็ได้หรือหนังสือที่เป็นแผงอ่ะหนังสือขายนิตยสารต่างๆนะครับเป็นด้านนั้นเลยนะครับจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ง่ายๆดีกว่านะสิ่งพิมพ์ลงพิมพ์นะประมาณนั้นยุทธศาสตร์ไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าเปลี่ยนงานได้ไหมมันก้ำกึ่งไงฮะยุทธศาสตร์เราอยากจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะคิดยังทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายยังไม่ได้เลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมปีหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะอยู่คงเดิมก่อนแต่ถ้าจะเปลี่ยนตามที่อาจารย์บอกแล้วจะดีนะครับยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์นะคะทุกท่านส่ง SMS เข้ามากันนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอนนี้เรากำลังแรนดอมผู้โชคดีด้วยนะคะยังเข้มข้นหวานมันเหมือนเดิมนะฮะกับเรื่องราวของลายเซ็นทุกรสชาตินะครับคุณธนพลเบอร์โทรศัพท์9953ทำอาชีพอะไรเหมาะสมเรียนครุศาสตร์เอกคอมอยู่เอกคอมอยู่นะครับขอลายเซ็นด้วยธนพลนะฮะพื้นของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เก่งแล้วเป็นคนที่สนใจมากนะฮะอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะหรือจบมาก็เป็นครูสอนนะฮะให้กับเด็กๆเยาวชนแต่ว่าเราต้องอยู่นะฮะถิ่นเขาว่าถิ่นไกลๆนะเน้นทางภาคอีสานตอนบนนะแล้วก็ภาคเหนือนะครับจะไปได้ดีไปได้สวยธนพลนะครับประมาณนั้นลายเซ็นเลยนะครับนี่ยังเป็นน้องๆหนูๆที่เรียนอยู่เลยนะครับไม่หนูแล้วแหละนะครับก็อาจจะเป็นวัยรุ่นนะฮะแต่ว่าสนใจเรื่องราวของลายเซ็นแล้วก็เรื่องราวของสิ่งที่ผมวิเคราะห์อยู่นะครับท่านผู้ชมครับไอ้เบอร์ต่อไปเนี่ยเป็นคุณครูนะสอนคอมพิวเตอร์ได้มาที่อีเมลกันบ้างอีเมลว่าจากคุณจิราพรค่ะว่าอย่างไร111ครับ111ทะเบียน911 1โอเคกับสำหรับคุณนะ112ตัวเนี่ยดีแล้วแหละนะไม่ต้องเปลี่ยนนะเลขพวกนี้ดีแล้วจิราพรลายเซ็นนะครับค่ะอีเมลเองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมสามารถส่งกันเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการ miracle_ch@hotmail.com นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดอยากจะได้มีมาพระพุทธบัญญัติจอมประชันให้คุ้มครองรถราการฉะนั้นวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะนี่เลยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคุณประเสริฐคุณพิรยาคุณสิรินภานะคะเห็นชื่อตัวเองแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะก็แจ้งกลับมาทางทีมงานด้วยถ้ามีโอกาสเดินทางมารับด้วยตัวเองได้ก็บอกกล่าวทางทีมงานมิราเคิลจะติดหน้ารถให้เลยได้ค่ะนะก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เจอครูทาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมรายการได้ยังมีความเข้มข้นเพิ่มเติมอีกวันพุธถึงวันศุกร์10:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ